ัวนี้เนี่ยถ้าของใหม่ก็ประมาณเกือบ 280,000 แล้ววันนี้ก็มี Chanel เข้ามาประเมินอีกแล้วนะครับ5ใบด้วยกันตัวแรกเลยนะครับน้องคือกระเป๋า Chanel Walks นะครับที่เป็นสีชมพูเมทัลลิกรุ่นนี้เนี่ยโลโก้เขาจะเป็นเหมือนอะไรเคลือบเคลือบมุกครับใบนี้เนี่ยเรียกได้ว่าสภาพ 99% เลยครับขอบมุมสวยไม่มีถลอกเลยราคาเนี่ยก็อาจจะอยู่ประมาณแบบ 8-90,000 เนี่ยสบายๆเลยครับต่อมานะครับก็เป็นสีลิมิเต็ดอีกแล้วครับตัวนี้เนี่ยสติ๊กเกอร์ยังแปะอยู่ด้านหน้าเลยครับเรียกได้ว่าน้องเนี่ยใหม่มากๆขอบมุมก็สวยครับตัวนี้เป็นไมโครชิปแล้วด้วยครับเป็นปีใหม่นะครับแล้วก็ซิปเนี่ยยังมีซีลอยู่เลยถือว่าสภาพแบบ 99% เป็นไลท์นิวได้เลยนะครับใบนี้ก็อาจจะอยู่2 กว่าเนี่ยก็ได้สบายๆเลยครับ Chanel 19ตัวนี้เนี่ยเป็นไซส์26เซนนะครับสภาพด้านในเนี่ยมีรอยใช้งานนิดหน่อยนะครับขอบมุมมีรอยดำนิดหน่อยนะครับแต่ว่าสภาพตัวนี้เนี่ยผมว่าแสงปลายๆน่าจะไปได้อยู่นะครับตัวนี้นะครับคือโคโค่ขนาด 10.5 นิ้วครับหูเห็นไหมครับหูตรงนี้เขาทำจากหนังลิซ่าตัวนี้ก็ถือว่าสภาพแบบ 90% บวกๆได้เลยครับราคาน่าจะอยู่ประมาณแสนกว่าครับแล้วมาตัวสุดท้ายกันครับอันนี้คือไฮไลท์เลยตัวนี้เนี่ยคือโฮโล26นะครับใบนี้เนี่ยคือหลังเนี่ยไม่มีรอยใช้งานเลยสภาพเนี่ย 99% ได้เลยครับเป็นเคปอันยูสได้เลยตัวนี้เนี่ยถ้าของใหม่ก็ประมาณเกือบ 280,000 แล้ว5ใบนี้นะครับถ้าตีคร่าวๆเนี่ยก็น่าจะมีประมาณ 3-400,000 เนี่ยสบายสบายเลยครับต้องลองดูครับว่าลูกค้าเนี่ยได้เท่าไหร่ลูกค้าที่ต้องการจะมาประเมินกับผมนะครับก็ติดต่อเข้ามาเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทางคอมเมนต์หรือช่องทางบ้านอื่นๆนะครับสนใจคลิปดีๆแบบนี้นะครับติดตามช่องดร.แบนเน็ตได้เลย